วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแมทอ่านแล้วต้องจุกเด็กจุฬาแปลอักษรให้แอปทักษะอ่อนจากงานกีฬาจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่73สแตนฝั่งเด็กจุฬาได้แปลอักษรพร้อมขึ้นรูปแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญพร้อมประโยคเด็ดที่อ่านแล้วมีจุกภาพจากอินสตาแกรมได้เผยภาพสแตนฝั่งจุฬาที่ขึ้นภาพแอปทักษะอ่อนศิษย์เก่าพร้อมกับข้อความสุดพีคว่าจุฬาแปลรูปแอปใส่มอธรรมศาสตร์หลังจบขบวนด้วยป้ายที่ว่าจบแล้วจ้าไปย้อนดูที่ต้นขบวนจ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก stam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ